สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับลงกลับมาชมเกมกันในขันมอมสคริปต์ฟุตบอลลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นโคออฟเรายังมีให้รับชมกันอีก1ซีซั่นนะครับซีซั่น 3v3 เนี่ยจบไปแล้วได้แชมป์กันไปแล้วใช่ไหม 2v2 ก็มีให้รับชมเช่นกันนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมแข่งกันแบบคู่หูคู่หานะครับสายล่างก่อนแล้วกันนะครับทีม NGU พบกับ RP ฮะใครจะเข้าไปชิงเป็นทีมแรกปะดูกันเลยสวัสดีครับผมบอลมาจากขับ Never Give Up ฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมเฟิร์สภูมิพัฒน์มาจากขับ NTU ฝากเชียร์ให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอลบาซ่ามาจากขับ NY เจอกันครับสวัสดีครับผมอติทีม RP จากขับ NY ฝากเชียร์ด้วยครับแล้วก็เช่นเคยนะครับการแข่งขันแบบโคออปเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศตั้งแต่หน้าจอจับคู่เลยนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะเลือกสุ่มนักเตะมานะทีมละ2คนใช่ไหมคนนึงก็จะมีนักเตะ12นะครับอีกคนนึงก็จะมีนักเตะ11รวมกันเป็น23นะครับแล้วลีดเดอร์หัวหน้าทีมนะก็จะเป็นผู้ที่เลือกแผนจัดทีมนะฮะจัดทัพนักเตะนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่เข้ามารวมกันเป็น23เนี่ยอาจจะไม่มีตัวหลักที่อยู่ใน ID แล้วก็ได้แต่ใส่มาจัดเต็มเหลือเกินนะตอนนี้โอ้โหอีพิกบิ๊กไทม์เพียโชว์ไทม์บิสเกลเลอร์เพียบจัดเต็มแน่นอนโอ้โหให้ดูกันเลยครับผมหูยค่าพลัง100บวก100 100 100 100ค่าพลังต่ำกว่า100นี่แทบจะไม่เห็นนะโดยเฉพาะตัวจริงนี่คือมีเฉพาะ Epic Big Time แล้วก็ Show Time Big Color นะครับอย่างซอนฮุมินนะดูฮะไม่มีเงื่อนไขในการจัดทีมใช้นักเตะแบบไหนก็ได้นะครับยังไม่มีซีซั่นโคออปแบบฟูลทีมนะครับอ๋อนี่หน้าจออีกฝั่งนึงนะครับหน้าจอที่เห็นนี้ก็จะเป็นทีม NGU ของคุณบอล นะครับอีกฝั่งนึงใช้หน้าคู่เมื่อกี้เป็น42 Diamond ใช่ป่ะเป็นทีมฝั่ง RP นะฮะคุณปอนนะครับผมเดี๋ยวให้เวลาให้ดูบรรยากาศกันจนจบเลยนะครับตั้งแต่การเลือกแผนจัดทีมการ2คู่แข่งการปรับแทคติกนะฮะการปรับบทบาทหน้าที่ใครจะเป็นผู้เตะมุมใครจะเป็นกัปตันทีมจะตั้งให้ใครขึ้นไปมงทำประตูจากลูกเตะมุมนะครับนี่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเสมอสำหรับการแข่งแบบโคออฟในแต่ละแมตช์เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าระบบมันจะสุ่มนักเตะมามันจะไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดนะครับมันจะต้องเอาตัวของเพื่อนเราเนี่ยมาผสมกันด้วยนะครับผมซึ่งมันจะสุ่มนะฮะไม่สามารถที่จะเตรียมกันได้ว่าจะเอาใครยังไงนะครับผมมาดูครับไลน์อัพสุดท้ายครับฝั่งของ NGU ก่อนนะครับ4-1-3-2ลองบอลเคาน์เตอร์ประตูเป็นปีเตอร์ชไมเคิลคู่เซนเตอร์ฟานส์เบคเคนบาวเออร์กับเปาโลมาลินีแบ็กซ้ายอเล็กซานโดคอสตาคูต้าแบ็กขวาลิดยงตูรามครับมิดฟิลด์ตัวรับสตีเวนเจอร์ลาดปีกด้านซ้ายซอนฮึงมินครับด้านขวาเนี่ยตั้งเป็น MF นะครับผมเฟงกี้ดิยงกลางรุกนะครับพาวเวลเน็ตเวดคู่หน้าเป็นคาร์มไฮลูมินิเก้กับไมเคิลโอเว่นนะครับลูมินิเก้ยืนเป็นหน้าต่ำกึ่งๆขวานิดนึงนะครับผมอ่ะฮะไลน์อัพน่าสนใจส่วนฝั่งของ RP ครับ4-1-3-2ลองบอลเคาน์เตอร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เทนฮากนะครับประตูเป็นปีเตอร์ชไมเคิลนี่ล่างที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับคู่เซนเตอร์เปาโลมาลดินีกับวิลเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเล็กซานโดคอสตาคูต้าแบ็คขวาลีดิกสันครับมิดฟิลด์ตัวรับโรดี้ปีกด้านซ้ายปีกตามซอนเทวินบิสเคลเลอร์เหมือนกันครับด้านขวาไปไดโดซินวากลางรุกเลเนียเมซี่คู่หน้าตัวจิ๊ดๆลุงหลานครับผมคาวไฮลูมินิเก้กับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับผมรอบรองชนะเลิศก็เหมือนกับซีซั่นอื่นนะครับเราจะแข่งกันนัดเดียวตัดสินนะครับผมแข่งกัน6นาทีปรับจาก6นาทีเป็น8นาทีนะครับถ้า90นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษไทยยังตัดสินกันไม่ได้ก็ดวลจุดโทษไปเลยฮะใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับซีซั่น194โคออฟ2วิซิส2ครับไปเกมเริ่มครับฝั่ง NGU เคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงนะครับโมเดลของหงแดงเลี้ยวภูครับส่วนฝั่ง RP บุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดขาวลายเขียวนะครับโมเดลของกาสโกเซลติกนะครับผมรอบรองชนะเลิศแบบนี้นะครับก็ต้องวัดกันที่ฝีมือและความนิ่งแล้วก็ปั่นก่อนเลยซอนฮึงมินดิสเกลเลอร์ซอนมีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวดูว่าฝั่งไหนจะแผงลิฟได้ดีกว่ากันนะครับเราจะขึ้นสีไว้ให้ด้วยนะครับเคอร์เซอร์ใครบังคับสีไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามสลับพูดภาคคนเล่นกับนักเตะด้วยปนๆกันไปแล้วกันนะครับผมคุณบอลสีเหลืองนะครับวางยาวๆไป RP คุณบอลสีเหลืองคุณอาตือสีเขียวนะครับนี่เป็นฝ่ายบุกอยู่นะครับผมจ่ายมาตรงนี้เมสซี่ครับพักมาที่เบนาโดซินวาปอนเหมือนเล่นลักบี้เป็นดาวอังคารส่วน NGU นะครับผมคุณบอลสีฟ้านะครับคุณเฟิร์สสีชมพูนะครับกันมีแค่นี้แหละนะถ้าเป็นโคออฟ2-2นะครับก็จะดูง่ายหน่อยนะครับจะไม่ค่อยมั่วซั่วเหมือนกับ3-3 3-3จะคนเยอะหน่อยนะครับผมในสนามนะการเคลื่อนที่มันก็จะมี AI ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมจะมี AI ตัวที่ไม่ได้บอลด้วยนะครับถ้าเป็น2-2แบบนี้แต่ถ้าเป็น
3-3เนี่ยจังหวะ AI จะค่อนข้างน้อยมากนะครับที่จะขึ้นที่เองนะครับก็ช่วยกันขึ้นที่นะครับอันนี้ก็จะมีจังหวะที่ AI วิ่งตามเพลย์สไตล์ของนักเตะด้วยนะครับบอลของเจอหลาดนะครับผมบอลของคุณบอลนะครับบอลของคุณบอลแล้วไหลมาให้กับคุณเฟิร์สโรมินิเก้ล้ำหน้าไปเสียงผู้บรรยายโรมินิเก้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยรูมินิเก้เราก็ต้องพากให้เหมือนกับเสียงซาวข้างในนะครับผมที่บรรยายในเกมทีนึง15นาทีผ่านไปครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังมีโอกาสยิงของเปเดโรซินวาที่ยิงไปตามคานเมื่อกี้หนึ่งลูกหนึ่งบอลอยู่ที่ดีดิกซันใช่ไหมเปิดลูกนี้ฉลับครับมันเป็นเคสเอาลูกเตะมุมไปเป็นลูกเตะมุมฝั่งของ RP ครับใช้เป็นเท้าซ้ายนี่เมสซี่แล้วเมสซี่ครับโดยคุณอาตือเปิดปั่นเข้ามาเคลียร์มาก่อนครับคุณบอลเนสเวตดาวเป็นตัวเก็บได้โอ้โหเว้นหยุดไม่อยู่แรงไปหน่อยครับโอเว่นยังไปต่อได้ครับคุณบอลไปแล้วรอเพื่อนหน่อยเฟิร์สเฟิร์สอยู่ไหนเฟิร์สอยู่นี่ไหลมาช่องนี้วิ่งนำทางไปแต่ว่าฝั่งของคุณบอลคุณปอนนะครับฝั่ง RP ก็วิ่งดักอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายบ้างครับขึ้นมาที่คอสตาคูต้ามาที่ซอนมินซอนมินโดยคุณอาตือครับม้วน1รอบไปนู้เลยนะครับแบนเดโรซินวาพักมาเบิร์นต่ออีกทีนึงทางซ้ายกลับมาที่ซอนอีกทีนึงครับคุณปอนบอลให้อาตือก็มีกัน2คนแล้วก็ต้องให้กัน2คนนะครับแม่แต่มันทันจะโยกแล้วจะปั่นไกลนะครับวิสเคลเลอร์เจอหลักไม่เข้าพวดเอ้านั่นๆๆๆๆไหลมาช่องนี้เอาตรงนี้กันอาตือปัดลูกนึงฉลับเอาละครับแก้ไขเอ้าเคลียร์บอลเข้าทางเขาอีกนะครับผมจ่ายยัดเข้าไปยังไงลูมินิเก้โอ้ยโดนสวนหรือเปล่านะครับโอเว่นหาจังหวะนะครับลูมินิเก้โดยคุณเฟิร์สไปไม่ได้ต้องย้อนมาก่อนเลยครับเปลี่ยนแกนไปทางซ้ายงัดไปที่ซอนไม่ถึงฝั่งนู้นเอาละครับเริ่มดุเดือดแล้วนะครับซอนฝั่งนี้เบิ้ลกลับไปเลยครับบอลรับบอลจากอาตือมาได้ครับซอนมินรอจังหวะแล้วปั่นลูกนี้จะปั่นหรือจะแทงจะปั่นหรือจะแทงนะครับก็เดาใจกันด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามการเล่นตั้งรับนี่สำคัญด้วยนะครับและอันตรายด้วยนะครับผมยัดให้ซอนปั่นเดียวตอนนี้มาดูจังหวะของฝั่ง NGU บ้างครับไปที่ซอนมินฝั่งนี้ก็มีครับไหลมาโอเว่นโดยคุณเฟิร์สครับม้วนกลับมาตะวันให้ซอนเอ้ยเน็ตเวทครับซอนเข้าไปข้างในครับแล้ว RP จะสวนเจอหลาดมงเช็ดดักมาสวยครับคุณปอนโดยเมสซี่ครับเมสซี่จี้เข้ามาแล้วไหลมาช่องนี้ไอ้บัปเป้ใช่ไหมบัปเป้โดยอาตือครับเปิดเข้าไปข้างในลูมินิเก้ไม่ถึงแล้วชกมาก่อนครับทำไมก็โอ้โหเหมือนจังหวะเกมมันไปเร็วนะครับบอลมันไปเร็วหน้าปากประตูไวมากนะครับผมบอลอยู่ที่เน็ตเวทครับฝั่ง NGU ไม่ใช่ NGV นะไม่ใช่การเอากลับคืนมาได้ครับ RP มาฝั่งของปอนครับบอลเมเดโดซินวาไหลมาช่องนี้สวยๆครับบัปเป้ยิงแล้วโอ้ยจับบอลในมือตันแล้วยิงกับอาตูล้ำหน้าด้วยนะครับล้ำหน้าไปเหลื่อมนึงอะดูครับเป็นลีดิยงตุลามนะครับผมจังหวะเหลื่อมขึ้นหน้าไปนิดนึงพอดีนะเช็คออฟไซด์ไปแต่ก็ติดเซฟชไมเคิลอยู่ดีนะครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็ดีที่ไม่เสียลูกเตะมุมครับยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้บอลเป็นของ NGU ครับได้บุกอีกครั้งหนึ่งตวัดสวยๆยาวๆแต่ไม่ถึงฮะติดลีดิกซันเปิดยาวๆมาลูมินิเก้มงเช็ดมาให้เมสซี่แล้วไหลช่องนี้ลูมินิเก้ไหลทีนี้บัปเป้เอาเตะใส่หัวไม่ว่าอะไรครับเกมไม่เจ็บครับเกมนี้ไม่มีเจ็บนะมีมึนอยู่นิดนึงนะครับผมทดศูนย์นาทีครับเพย์สุดท้ายจานไม่ให้เล่นเลยครับผมจบไป45นาทีแรกนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่ก็มีจังหวะหวาดเสียวให้เห็นกันเป็นพักๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งของ RP ที่ครองบอล 60% นะครับผม NGU ครองบอลไป 40% มีโอกาสยิงกันไป1ครั้งและ2ครั้งตามลำดับนะครับก็การเล่นมันก็จะคล้ายๆคลึงกับ 3-3 เนาะแต่ว่ามันก็จะผมว่ามันจะเล่นง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะเล่นกัน2คนเนี่ยคือมันเป็นคู่หูเล่นกัน2คนมันจะจับจังหวะกันได้มันจะไม่มีตัวเลือกตัวที่3ถ้าเล่น3คนเราต้องเพื่อนคนไหนจะไปตรงไหนเพื่อนคนไหนจะไปตรงไหนแต่ที่2คนเราก็รู้ใจกันนะมันเป็นคู่หูอ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดฝึกด้วยกันบ่อยเล่นด้วยกันบ่อยผมว่ามันจะเล่นง่ายกว่า 3-3 นะแต่ถ้าสุ่มไปก็อีกเรื่องนึงนะคือมันมีตัวเลือกทางเดียวอะครับเหมือนคุณเล่นเตะบอลกับเพื่อนเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ย3คนกับ2คนอันไหนเล่นง่ายกว่ากันว่า2คนเล่นง่ายก็คือมันจะได้เข้าใจว่าเพื่อนอีกคนนึงจะไปตรงไหนนะครับไอ้ถ้า1คนนะเพื่อนเรามี1คนกับเพื่อน2คนมากคนมากความอ่ะครับ มากคนมากความใช้เวลาตรงนี้นะสำหรับการกดจุดเกมนะครับเราให้ดูบรรยากาศกันเลยนะครับว่าผู้แข่งขันแต่ละท่านแต่ละทีมเนี่ยใช้เวลากันแบบไหนบ้างนะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะฮะสลับฟังกันแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับบอลอยู่ที่เน็ตเวทรูมินิเก้ได้มาแล้วยิงลูกนี้ติดป๊อก
ไม่ได้ฮะติดบล็อกไปก่อนนะครับคุณบอลแต่มีช่องแบบนี้บอลอยู่ที่ดูมินิเก้แบบนี้ไม่มีทางเลือกก็ต้องยิงนะครับดูเต็มนะฝั่งนี้ใช้เป็นเท้าขวาของพาเวลเนตเวตนะครับโดยคุณบอลครับใช้วิธีปั่นก้อยครับปาดเข้ามาหน้าประตูแล้วขึ้นคอโมนี่เต็มหัวเต็มกระบาลเลยครับเป่ารอมเมาดีนี่ขอไปท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการกดข้ามรีเพย์นะครับผมเดี๋ยวถ้าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีกติกากดข้ามรีเพย์นี่คือต้องลงโทษ1ประตูไหมติดลบ1ประตูไหมจริงๆในกติกามีระบุนะครับถ้าตั้งใจกดข้ามแบบต่อเนื่องนะแบบจงใจต่อเนื่องอันนี้มีระบุแล้วนะครับกติกาใหม่ของเรานะครับผมจะว่าตื่นเต้นจะว่าชินเนี่ยก็แข่งมาเยอะแล้วนะครับแต่ละคนก็มีประสบการณ์แข่งกันมาเยอะแล้วเอาดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเน็ตเวทเปิดเข้าไปแล้วโค้งอีกแล้วครั้งนี้เป็นลูมินิเก้นะครับจะได้ประตูที่2จากลูกเตะมุมเนี่ยถ้าเป็น 3-3 เราจะได้เห็นว่าจังหวะเล่นสูตรเล่นลูกสั้นกันนะครับแต่มาคู่นี้นี่ฝั่งของ NGU ใช้เป็นลูกเปิดโดยปั่นเข้าไปแบบนี้นะครับปั่นก้อยแล้วครับแล้วขึ้นเคลียร์ออกมาได้ครับลูมินิเก้ลงมาชนแล้วหัวได้ใจคอพี่แกครับซอนยิงวินว่ายิงซัดจังหวะเดียวจากนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วยิงสตันนิ่งแบบเฟิร์สทามช็อตยิงวอลเล่ไปตรงตัวของชไมเคิลเลยครับยังไปลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับของ NGU ครับยังใช้เป็นเน็ตเวทนะครับวิธีการเปิดเหมือนเดิมเลยครับใช้เปิดปั่นก้อยแล้วเคียวออกมาบอล2เก็บไม่ได้นะครับซอนนิมินต้องวิ่งอ้อมมาโอ้วิ่งอ้อมมาดักอ้อมไปอ้อมมาใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ครับแล้วฝั่ง RP ส่วนมาไหลมาตรงนี้ครับอาตือไปต่อไหลมาตรงนี้ยังยิงลูกนี้คุณบอลนอกไอ้รูมินิเก้จังหวะเคาน์เตอร์แอตแทคกับจากลูกเตะมุมครับตีเสมอได้แล้วครับฝั่ง RP โอ้ทีมเวิร์คครับดึงซ้ายดึงขวานะครับมีวิ่งไล่กันมานะครับแล้วเปิดโอ้ตัดหน้าตัดตากองหลังฝั่งของ NGU มา 3-4 ตัวตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้าฮอตเข้าชาร์จไปได้ครับคาวไฮดูมินิเก้ครับตีเสมอให้กับRP ไปแล้วครับนาทีที่55นะครับกลับมาเท่ากันนะฮะเวลายังมีอีกพอสมควรนะครับสำหรับครึ่งหลังเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เปิดมากขึ้นเมื่อมีสกอร์แรกนะครับบอลเป็นของ RP ครับหวดยาวๆไปข้างหน้าบัปเป้มงชงไปทางซ้ายให้ซอนไม่ถึงครับฝั่งของเน็ตเวทมาดักได้แล้วก็หวดยาวๆมงเช็ดมาข่าวทางคุณปอนครับปอน RP เบิร์นมาทำจังหวะเดียวกันสวยครับอาตุยกับคุณปอนแล้วดับเบิลทัสแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมันไม่ค่อยออกมุมเท่าไหร่ไปตรงตัวของปีเตอร์ชไมเคิลยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่กาจะเอาประตูแสงเลยนะครับซากุต้าครับโดยคุณเฟิร์สเปิดมาลูมินิเก้มงเช็ดโอเว่นเตะอัดอีกทีฮะบอลแฉลบเข้าทางของ RP จะสวนก็ไม่ได้ครับมาลินี่ดักได้งัดเข้าไปใหม่ครับเฟกเกอร์ดิองหาบอลไม่เจอบอลมาถึงโอเว่นออกมาทางซ้ายที่ซอนครับดับบอลทันแล้วปั่นเลยโอ้ยสายฟ้าแลบทำงานเลยครับซอนหึงเมนโอ้ยดับบอลทัสแล้วปั่นครับเราอาจจะเห็นว่าดับบอลทัสแล้วยิงสันนิ่งนะครับแต่นี่ดับบอลทัสแล้วปั่นนะจังหวะไวมากเลยครับประตูนี่คือไม่ทันนะไม่ทันนะครับดูรอบช้าครับออกมาทางซ้ายนะครับซอนมินดับบอลทัสจึ๊บๆนะครับแล้วก็ปั่นเลยทันทีนะครับเบสเกอร์เลอร์ทำงานนี่นะครับที่ฝึกซ้อมกันมานานแสนนานได้ทำงานตรงนี้2ประตูต่อ1นะครับฝั่งของ NGU ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลืออีกประมาณ25นาทีครับบอลเป็นของ NGU อีกครั้งหนึ่งโดนสกัดได้บ้างครับมาทางซ้ายครับอาร์เตอร์วนมาซอนตวัดมาโอ้จะให้บัปเป้วิ่งไม่ได้เลยครับโดนดักซะก่อนตูรามงัดไปข้างหน้าครับวงเช็ดมาสวยครับคุณเฟิร์สไหลมาแล้วถึงโอเว่นเป้าไม่ถึงนะครับติดคุณปอนวางยาวเลยครับแล้ววงเช็ดมาสวยๆแบนาโดเบิร์นไปครับเมสซี่ให้ข้างหน้าไม่ถึงบัปเป้ครับเจอหลาดดักได้แล้วไหลมาตรงนี้โอเว่นย้อนมาที่ซอนชิงคืนโอเว่นตัวคนเดียวครับลุงอยู่ข้างในโอเว่นต้องจ่อย้อนมาไม่ได้ครับผมติดซาลิบาเคลียร์ออกมาข้างหน้าจ่ายไปก็ติดเมาดินี่นี่ขึ้นมาครึ่งสนามเลยนะครับลูมินิเก้พักมาให้กับเน็ตเวทเบิ้ลอีกทีนึงไม่ได้ติดคอสตาคูต้าบอลดึงช้านิดนึงครับผมเกมเร็วมากไม่ดีเปลี่ยนมาทางขวาครับลีดิกสั้นครับโดยอาร์ตูร์ออกมาทางขวาให้คุณปอนครับที่เบเรโดซินวาเมสซี่พาดท่าไปแล้วเหลี่ยมเบเรโดยังไปแก้ตัวมาได้ครับคือเมสซี่โดยคุณอาร์ตูร์ให้ไปตรงนี้ครับปอนยัดไปถึงหรือเปล่าลูมินิเก้พยายามที่จะปั๊มบอลมาต้องเคลียร์มาก่อนครับฝั่งของ NGU
แล้วจะสวนได้หรือเปล่าครับเฟงกี้ดิยองไปที่เน็ตเวทเดี๋ยวคุณเฟิร์สม้วนกลับมามองหาเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอยู่นี่โดนดักไปแล้วครับคุณบอลไหลมาช่องนี้สวยๆครับบัปเป้ไหลมาที่ลูมินิเก้หลุดบอลแล้วดูจังหวะลุงแกคึงบอลดูดบอลอ้อมตัวมาดินี่เดี๋ยวดูอย่ากดแก้วรีเพย์นะครับขอดูช็อตนี้สวยๆนะครับดึงบอลเหมือนมิกาวติดเท้าอยู่ที่สตั๊ดนะครับต้องชมตั้งแต่บัปเป้ให้แล้วนะบัปเป้ให้เหลี่ยมนี้นะครับดูนะครับแล้วดูดูดบอลเป็นคอสตาคูต้าหรือเปล่าครับที่พยายามจะมาขวางนะครับผมจังหวะคืนบอลดูดบอลแล้วข้อมตัวขาของคอสตาคูต้าไปโอ้ข่าวฮาลูมินิเก้ครับลูมินิเก้ยิงตีเสมอให้กับ RP ฮะ2ประตูต่อ2กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมได้เวลาอันเป็นสมควรนะครับที่จะต้องอัญเชิญตัวสำรองตัวสดๆลงมาโดยเฉพาะตัวที่มีซุปเปอร์ซับโอ้โหตัวเร็วๆจี๊ดๆลงมาครับฝั่งของ NGU จะส่งซามูเอลเอโต้ลงมาครับมีขยับตำแหน่งเล็กน้อยนะครับฝั่งของ RP นะฮะขยับปีกขึ้นสูงหน่อยนะครับพอฝั่งคู่แข่งขยับแล้วก็ต้องขยับตามใช่ไหมเพื่อจับนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นจะปีกหลุดอีกนะโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องระวังก็คือซอนฮึงมินเนี่ยนะครับปีกบิสเคอร์เลอร์นี่แหละปั่นสวยๆปั่นโค้งๆนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยว่าจะเปลี่ยนออกหรือเปล่าว่าจะยังใช้ซอนอยู่เหมือนเดิมนะครับซอนฝั่งของ RP ไปเล่นปีกขวานะครับแต่ซอนสามารถใช้ได้ทั้ง2เท้าแบบเพอร์เฟคนะครับแต่ถ้าจะให้ดีหลายคนก็ยังเชื่อมั่นกับเท้าหลักเท้าขวามากกว่าที่จะไปยืนฝั่งซ้ายนะครับซีซั่นโคออฟ3-3-2-2แบบนี้เนี่ยก็นับเป็นการแข่งขันแบบทดลองแข่งนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการขันครั้งแรกใน BCL นะครับผมก็ต้องดูผลตอบรับนะครับปัญหาการแข่งขันยังไงนะครับผมการรับชมเป็นยังไงนะครับผมสนุกหรือเปล่านะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอยากจะให้จัดเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนกติกาอะไรแบบไหนนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการแข่งแบบ4คน6คนเนี่ยมันค่อนข้างจัดการลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่ารอบรองชนะเลิศนี่ก็ขอความร่วมมือเพิ่งเข้าแข่งขันเพื่อให้มีการแข่งขันแบบนี้อีกนะครับในซีซั่นโคออฟนะครับผมก็รบกวนยิงได้ปุ๊บนะวางจอยปั๊บเลยนะครับเหมือนกับเราไปแข่งขันที่สตูดิโอเลยนะครับอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าในกติกาก็มีระบุแล้วนะถ้าตรงใจจริงๆนะครับผมเอามาดูการแข่งขันกันต่อนะครับมีตัวสดๆตัวสำรองลงมาหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าซอนทามินก็ยังอยู่กันทั้ง2ฝั่งนะครับตอนนี้บอลของฟุตบอลครับไหลมาข้างหน้าแล้วบัปเป้วิ่งมีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับลงมาเป็นกองหน้าอีก1คนนะครับแล้วลูมินิเก้ฝั่งของ NGU ก็ยังอยู่นะครับหวดไปยาวๆครับ RP หวังให้จะโยนให้กับฮาแลนด์นะครับแต่ยังเก็บบอลไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับเซฟตี้เฟิร์สนะมงเช็ดคืนมาที่ปีเตอร์ชไมเคิลก่อนนะครับกำลังจะครบ90นาทีฮะเพสุดท้ายจะเป็นใครที่ได้บุกฮะตอนนี้บอลเป็นของ NGU ครับเอโต้วิ่งไปแล้วครับแต่ให้ไม่ได้ครับต้องให้มาทางซ้ายจะให้ซอนไม่ถึงนะครับซอนหรือเปล่ามายืนทางซ้ายนะครับเหมือนจะขยับสลับกันด้วยนะครับโอ้โหมาวินี่หวดยาววัดไปข้างหน้านี่ก็เซฟตี้เฟิร์สมงเช็ดคืนประตูอีกแล้วทด5นาทีหมดไปแล้ว2นาทีกับ47วินาทีลีดิกสันวางยาวๆนี่บอลคลาสสิกสไตล์อังกฤษเลยจุดพุ่งไปข้างหน้าให้กับฮาแลนด์ครับแต่ตอนนี้ฮาแลนด์ยังเก็บบอลไม่ค่อยอยู่ไม่รู้เป็นอะไรนะเพย์สุดท้ายหรือเปล่าครับเพย์นี้เป็นของ RP ยังไงเปเรโดให้มาตรงนี้แมนซี่จับบอลยาวนิดนึงนะครับจบ90นาทีนะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับผมโอ้โหใกล้เคียงกันเลยครับโอกาสยิงเท่ากัน5ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลRP ดูมีเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับผมมากกว่าครึ่งแรกนิดหนึ่งนะครึ่งแรกนี่คือ RP ครองบอลได้มากกว่าประมาณ60-40นะนี่ก็คือกลับมาใกล้เคียงกันแล้วนะครับอ่ะก็ต้องต่อเวลาพิเศษครับในเมื่อ90นาทียังเสมอกันอยู่นะครับต่อเวลาพิเศษก่อนนะครับถ้ายังเสมอกันอีกนะครับก็ดวลจุดโทษเลยนะครับตอนนี้คู่หน้าของฝั่ง RP เนี่ยก็จะเป็นเอ็มบัปเป้นะครับยืนคู่กับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับส่วนเอ็มบัปเป้ของฝั่ง NGU ถูกถอดออกไปแล้วนะครับส่งเอโต้ลงมาแต่ว่าตัวกําลังจะบอกว่าลูมินิเก้ยังอยู่ตอนนี้น่าจะถอดออกไปนะครับแล้วขยับเบลลิงแฮมลงมาเอาซอนไปเล่นด้านขวานะครับแต่เป็น CF นะครับโอ้โหซอนนี่อรรถประโยชน์จริงๆนะครับเล่นได้ปีกซ้ายปีกขวา CF ก็ได้เล่นได้ทั้ง2เท้านะครับปั่นก็โหดโอ้
้ยอ่ะถอดออกไม่ได้จริงๆเปลี่ยนออกไม่ได้จริงๆตัวแปลกนะครับและขยับลงต่ำมาเป็นหน้าต่ำนะครับในอนาคตอยากจะให้เกมอีฟุตบอลเนี่ยมีระบบที่เราสามารถที่จะเข้าไปส่องเข้าไปดูการแข่งขันของคนอื่นได้เนาะที่เขาเปิดให้รับชมกันเนาะเหมือนอีกค่ายหนึ่งก็สามารถเข้าไปส่องได้อย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันจะเร้าใจมากเวลาเราชมถ่ายทอดสดนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อครับการต่อเวลาพิเศษในรอบรองชนะเลิศซีซั่น2 V2 นะครับร่างรอบรองชนะเลิศนะครับก็ต่อเวลากันอีก15นาทีเหมือนกับการแข่งแบบ 1-1 นั่นแหละครับถ้าเสมอกันก็โดนจุดโทษนะครับบอลเป็นของ RP ครับสลับกลับมาเหมือนกับตอนเริ่มต้นนะครับโอ้โหหมุน1รอบสวยๆครับคุณปอนไหลมาอีกทีนึงปอจับบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรแรงไปหน่อยนะครับบอลเป็นของ NGU ครับเบิ้ลมาไวๆสวยๆครับบอลอยู่ที่เอโต้ไหลมาทางขวาครับเน็ตเวทเน็ตเวทฉีกมาโอ้แต่อ้อมสวยมากเปิดแล้วคงไม่มีแต่อ้อมตัวได้ตั้งใจหรือบอลกลายเป็นดีสวยเลยเจอหลาดครับงัดไปข้างหน้าอีกทีนึงซ้อนมงเช็ดมาครับเบริงแฮมย้อนมาที่คอสตากุต้าคืนที่เบริงแฮมเบริงแฮมโอ้โหบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกทุ่มของ RP ตัวตึงคู่นี้เลยเนี่ยซอนฮึงมินเนี่ยถอดออกไม่ได้เปลี่ยนออกไม่ได้นะครับทุ่มมาครับเปิดยาวเป้าหมายอยู่ที่ฮาแลนด์มงเช็ดมาเพื่อนทางซ้ายก็ไม่ได้วิ่งคืนหน้านะครับบอลเป็นของ NGU โดนดักคืนมาครับจ่ายติดสลับเอโต้แล้วบอลถึงซอนฮึงก็มันจะหวดแล้วนะครับเคลียร์ออกมาก่อนครับฝั่งของ RP ก็ใช้ลูกยาวให้กับฮาแลนด์นะครับเวลาดักบอลได้นะครับมาทางซ้ายครับมาเคียซ่าเคียซ่าวิสเคอร์เลอร์นะครับลงมาทางซ้ายฝั่งของ RP นะครับจ่ายไปข้างหน้าติดเบ็คเคนบาวเออร์หัวยาวๆครับใช้บอลยาวสู้กันครับเอาอาจารย์เป่าจบเลยครับไม่ต้องทดเลยฮะกราฟิกขึ้นมาแวบเดียวว่า0นาทีนะครับแล้วก็แวบเป่าจบไปเลยนะครับยังทำประตูกันเพิ่มไม่ได้2-2และที่สำคัญคือโอกาสยิงยังไม่มีฝ่ายไหนนะครับได้มีโอกาสยิงเพิ่มเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับวัดกันต่อนะครับอีก15นาทีครับเกมมันหมดเร็วนะช่วงต่อเวลาถึงแม้ว่าจะแข่งกัน8นาทีก็ตามนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครได้ประตูหรือเสียประตูนี่เกมพลิกได้ทันทีเลยนะครับผมหรือว่าจะยื้อกันไปจนถึงดวลจุดโทษหรือเปล่าฮะนึกย้อนกลับไป e-football เวลาจัดแข่ง BCL แบบนี้เนี่ยต่างกันกับปัจจุบันค่อนข้างพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแท็กติกการแก้เกมเนี่ยตอนนี้มันปรับแผนได้อิสระนะครับจะปรับแบบไหนก็ปรับไปสมัยก่อนตอนพักเบสนี่คือจะเปลี่ยนแผนนี่ต้องเปลี่ยนโค้ช บ้าบอกขอแตก ถ้าเปลี่ยนแผนนี่ต้องเปลี่ยนโค้ช จะมีจุดโทษหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีประตูในช่วงท้ายเกมครับแล้วจะเป็นทีมไหนที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศในซีซั่นนี้นะครับสำหรับคู่ออฟ2 V2 ครับครับมาชมเกมกันต่ออีก15นาทีนะครับก็สลับฝั่งกันนะครับตอนนี้ RP จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้ว NGU จะขวาไปซ้ายนะครับผมดักได้ครับ NGU หัวยาวๆเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ใช้บอลยาวเน้นบอลยาวอ่ะคือใครถ้าเกิดไม่ค่อยได้เล่นโคออฟก็จะคิดว่าเฮ้ยวางยาวไปแล้วโยนยาวแล้วจริงๆการงัดบอลโด่งการส่งบอลโด่งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากในโหมดโคออฟนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในการแข่งขัน 3v3 นะครับเพราะฉะนั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการจ่ายสั้นด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าใครไม่เคยเล่นแล้วจะบอกว่าโอ้ยาวโยนอีกแล้วโยนอีกแล้วจริงๆมันมีประสิทธิภาพนะครับและแม่นยำกว่าด้วยโดยเฉพาะระยะใกล้ๆโดยการงัดบอลนะครับเอโต้จะฝืนไปครับไม่ได้ครับแล้ววางมาจะเน้นบอลยาวเหมือนเดิมนะครับบอลอยู่ที่คุณปอเลยครับจ่ายตรงนี้สั้นๆโดนขโมยกลับมาคุณเฟิร์สไหลเอ้าไปติดส้นเท้า ไปต่อไม่ได้ไม่เป็นเซเจอร์ลิบิโต้หรือเปล่าครับฝั่งของปีกขวาของ RP นะครับผมเป็นตัวบาซ่าเหมือนกันนะครับเอาปั๊มมาไปมาได้เปิดเหมือนกันเลยครับทำไมเคลื่อนต้องชกออกมาก่อนบอลท้ายเกมจะเป็นยังไงกระโดดถีบลูกนี้ยกขาสูงซอนวินเคลียร์มาก่อนแล้วตอนนี้ชุลมุนชุลเกบอลต้องเคลียร์ออกมาครับเอาแล้ววิ่งผ่านบอลไม่เอาบอลเฉยเอโต้ยิงลูกนี้ต้องทุบลงพื้นก่อนแล้วครับทำไมก็แหมชุลมุนชุลเกอยู่หน้าประตูของ RP นะครับเคลียร์ออกมาได้แล้ว NGU สาดจาวใส่ทีนึงก็ชกออกมาก่อนครับปีเตอร์ทำไมก็แหมชกเมื่อกี้แล้วเกิดบอลไปเข้าทาง NGU นี่โดนสวนไกลเลยนะครับผมอ่ะจบกันไปครับ120นาทีครับทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับก็มีโอกาสยิงเพิ่มไปอีก1ครั้งสำหรับ NGU นะครับจังหวะยิงไกลของเอโต้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นปีเตอร์ชไมเคิลทุบบอลลงพื้นเซฟไปได้
ก็เหมือนจะเล่นด้วยความระมัดระวังกันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก2ครึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องดวลจุดโทษตัดสินนะครับซีซั่นโคออฟซีซั่น194นะครับรอบรองชนะเลิศทีมใดจะเข้าไปชิงชนะเลิศก็วัดกันที่จิตวิทยาความแม่นยำและดวงนะครับผมในการดวลจุดโทษครับฝั่งของ NGU จะยิงก่อนนะครับซามูเอลโต้คนแรกโดยคุณบอลแล้วครับผมเลือกไปแล้วทางซ้ายให้ติดแซ่ปีเตอร์ชไมเคิลเมื่อสักครู่นี้คนที่บังคับปีเตอร์ชไมเคิลจะเป็นคุณบอลนะครับคนแรกก็พลาดเลยฮะส่วนคนแรกของฝั่ง RP ฮะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ครับอาร์เรน RP โดยคุณปอนนะครับจะสลับกันยิงนะเนี่ยสลับกันยิงนะคุณปอนกับคุณบอลจะสลับกันยิงนะครับผมถ้าเป็นจุดโทษจะสลับกันแค่2คนแบบนี้นะครับผมยิงทางซ้ายหลงทางนำแล้วครับ RP นำ 1-0 นะคนยิงจะเป็นลีดเดอร์นะครับส่วนอีกคนนึงก็ต้องนั่งเชียร์เพื่อนแล้วฮะอ่ะกลับไปเป็นฝั่งของ NGU ครับคุณบอลแก้ตัวได้หรือเปล่าติดแซฟอีกแล้วโอ้คุณบอลแซฟได้2ช็อตแล้วครับผมได้เปรียบเห็นเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดลูกนี้ลูกที่2เลยครับโอ้โหนี่มานี่นะถ้าลูกนี้คุณบอลยิงเข้าจะนํา 2-0 แล้วโอ้ยโอ้2ประตูต่อ0แล้วครับกดดันอยู่ที่คุณบอลแล้วครับตอนนี้คนที่3พาเวเนตเวทถ้ายิงไม่เข้าโอกาสแพ้สูงมากทีเดียวเชียวต้องเข้าไว้ก่อนนะครับแล้วเปิดซ้ายเรียบร้อยได้มา1ประตูครับและที่สำคัญคุณบอลต้องเซฟให้ได้ด้วยนะครับคนที่3นี้ส่วนคุณปอนี่ขอปิดกล่องได้หรือเปล่าครับเฟเดริโกเคียซ่าครับเคียซ่าดวลกับปีเตอร์ชไมเคิลเคียซ่าเลือกเอาแบบไหนแล้วครับคุณปอนยิงตรงกลางเลยแล้วกันโอ้โหเซฟไม่ได้แบบนี้อันตรายสุดๆเลยครับเพราะว่าคนต่อไปของคุณบอลนี่ถ้าไม่เข้าแพ้ทันทีนะครับผมสตีวิจีรับความกดดันลูกนี้ไว้คนเดียวเลยครับนายคุณบอลครับสตีวันจลาดยิงตรงซ้ายไม่ใช่ยิงตรงกลางต่อเวลาไปได้อีกหน่อยแต่ที่สำคัญต้องเซฟให้ได้นะครับคุณบอลต้องเซฟให้ได้นะครับตอนนี้คุณเฟิร์สกับคุณอาตือนี่กัดฟันจิกหมอนอยู่นะเบอร์นิงแฮมครับคุณบอลยิงเพื่อชนะครับคุณบอลยิงติดเซฟอ่ะยังอยู่ยังไม่ไปไหนคนที่5ของ NGU ครับผมฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์โดยคุณบอลครับต้องยิงให้เข้าเหมือนเดิมนะถ้าไม่เข้าก็คือแพ้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนคุณบอลนี่โอ้โหนี่ก็เรียกว่าแมตช์พอยต์มันหลายลูกแล้วนะครับผมยังไงล่ะยิงตรงกลางไม่แน่ไม่นอนคนสุดท้ายนะครับผมเซอร์จี้เลโบโต้ครับนี่จะเป็นผู้เผด็จศึกของ RP หรือไม่ครับถ้ายิงลูกนี้เข้าชนะทันทีนะครับคุณปอนครับคุณปอนดวลกับคุณบอลเอาเรียกแบบไหนดีครับวิชานินจาภาพลวงตาเนตรสังสาระยิงตรงกลางไม่เหลือแมตช์พอยต์ลูกสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับก็เป็นฝั่งของ RP นะครับที่เอาชนะ NGU ไปได้ในการดวลลูกจุดโทษนะครับไหนทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเลิกงานแล้วไปกินหมูกระทะกันจบกันไปครับโอ้โหคลิปนี้เราให้ชมกันจุใจเลยนะครับผมน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับผมก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเนาะก็ต้องวัดกันถึงที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นฝั่งของ RP นะครับเอาชนะ NGU ไปได้นะครับจากที่จริงๆ 2-2 เนี่ยเสมอกันตั้งแต่90นาทีแล้วนะครับแล้วต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งละ15นาทีก็ทำประตูกันเพิ่มไม่ได้สุดท้าย RP ชนะดวลลูกจุดโทษไปนะครับโดยคุณปอนนะครับก็เป็นทีมแรกนะครับที่ไปรอชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวรอดูสายบนนะครับระหว่างทีม PGS นะครับผมกับทีมปูนพร้อมก่อนะครับผมสุดหล่อพร้อมหรือยังโอ้โหชื่อทีมก็หล่อแล้วนะใครจะเข้ามาชิงกับ RP นะครับติดตามและชมในคลิปต่อไปนะครับนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมัมซี่โฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ